เอาอย่างนี้ดีกว่าเราถวายปัจจัยเป็นลักษณะวัตถุอาหารวันทำเพื่อสัตว์ละถวายแบบวัตถุตอนนี้เราถวายเราได้บุญแบ่งของที่ละเอียดแบ่งแล้วไม่แหวกมือแบ่งของหยาบเลยแบ่งไฟขนาดไฟละเอียดไม่พอมองเห็นอยู่แบบเท่าไหร่เลยยังเหมือนเดิมเทียนเราเนาะมองไปว่าไงความคิดเป็นโนเกียไอ้ที่เราพ่อที่เอาโทรศัพท์เนี่ยทั้งรุ่นทั้งลายทั้งพ่วงเนี่ยมันไม่ได้โทรไม่ได้โนเกียจริงหรอกมันอาศัยดาวฟองอาศัยไวไฟความคิดตั้งแต่ระลอกมันยังพันแบ่งไปทั้งหมดแม้แต่ความคิดมันเป็นพิจารณากายการที่แบ่งให้ไปเฝ้าพุทธเจ้าทุกองค์พันธกับน้องพันธกับน้องไม่ได้ก็ยังไปได้อันนี้ก็นึกว่าบุญที่เราทำมาแบ่งไปให้ชั่วให้มันเต็มร้อยเรามีร้อยเดียวแบ่งเป็นร้อยก็ไม่แบ่งยังเหลือร้อยยิ่งได้กำไรสูงเข้าไปกำไรบุญมันละเอียดมันมี power มีอำนาจสูงสิ่งไหนละเอียดสิ่งไหนมันเป็นของเหลวเนี่ยทำลายของแข็งเช่นน้ำไฟไม้แข็งแต่ยังไม่เหรอนั่นแหละแล้วสิ่งที่เป็นบุญนับเป็นทิพย์มันยิ่งละเอียดเข้าไปอีกนั่นแบ่งบุญก่อนขอให้พรเจตนาปัตตนาแบ่งไปตามที่คำสั่งของมหาจิพาพูดได้ว่าอีกทางบุญญาพลังอีกทางบุญญาพลังบุญละบุญใดคนบุญใดที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขออุทิศส่วนกุศลนี้ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยร่วมเกินกันมาแล้วที่เคยร่วมเกินกันมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอนุโมทนาส่วนกุศลนี้จงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เท่าเข้าสู่พระนิพพานเท่าเข้าสู่พระนิพพานขอที่ส่วนกุศลนี้และขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายปกปักรักษาข้าพเจ้าที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าเทพเจ้าทั้งหลายแด่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาที่ปกปักรักษาภูมิสถานแห่งนี้ภูมิสถานแห่งนี้ตลอดถึงเทพเจ้าทั้งหลายตลอดถึงเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลภิภพทั่วสากลภิภพและพญายมราชและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระญายมราชและพญายมราชนาส่วนกุศลนี้จงอนุมาตุกุศลนี้ขอจงมาเป็นสักขีพยานขอจงมาเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าในการกรรมนี้ด้วยเถิดในการกรรมนี้ด้วยเถิดและขอที่ส่วนกุศลนี้และขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายให้แก่ท่านทั้งหลายรับดับขันไปแล้วที่ร่วมรับดับขันไปแล้วที่เสวยสุขอยู่ก็ดีที่เสวยสุขอยู่ก็ดีเสวยทุกข์อยู่ก็ดีเสวยทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้จงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์พึงได้รับประโยชน์ความสุขและความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับจะพึงได้รับณกาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดณกาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดผลบุญใดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงได้เข้าถึงซึ่งความสุขความเจริญซึ่งความสุขความเจริญทั้งกายใจทั้งกายใจโดยฉับพลันโดยฉับพลันในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดตลอดถึงมรรคผลนิพพานตลอดถึงมรรคผลนิพพานในการอันสมควรด้วยเถิดในการอันสมควรด้วยเถิดเวลายังมีอยู่สาธุปกติก่อนที่จะอนุโมทนาคาถาท่านบอกให้คุยเป็นภาษาพื้นเพราะภาษาไทยก็ได้ภาษาพื้นเผ่าพันธุ์ภาษาบ้านนะครับผม
ันนี้จะให้ข้อคิดอยู่นิดหนึ่งด้วยถ้ามองโลกปัจจุบันนี่คือเปิดใจให้มันกว้างเข้าไปถ้าคิดว่าตัวเองรู้แล้วไปฟังคนอื่นมันชิงหมดทันทีสองมองให้มันรอบด้านประวัติศาสตร์ก็อย่าทิ้งแต่อย่าเอามาแบ่งแล้วปัจจุบันก็ให้รู้จักเขาไปยอมอย่างเดียวชนะทุกข์แต่ไม่ใช่ยอมแพ้นะยอมรับยอมรับสัจธรรมธรรมชาติเอาอย่างนี้เอาประเด็นหลักๆเลยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ยกไปผู้ต้องวิสัยอดีตพยานและบุคคลว่าจะยาวไกลยังรู้ยังเห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่งอันเป็นธรรมชาติยาวกว้างละเอียดแต่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดประทับสรู้ที่พรหมโลกเทวโลกหรือโลกนอกจากโลกมนุษย์เพราะอะไรพระองค์ไหว้โลกใบนี้เรียกว่าไหว้พระธรรมคือธรรมชาติในโลกใบนี้มันทาง6เส้นเต็มๆเลยมนุษย์พรหมโลกมนุษย์เทวโลกมนุษย์สามมนุษย์สองมนุษย์เดชานุมนุษย์ไตรโลกมนุษย์โลกมาเลือกทางเดินที่นี่ทางแรกมันเพราะอะไรเพราะมันครบมีท่านกินขี้อยู่มีท่านเกิดท่านตายก็และที่นี่ทุกเรื่องสำคัญหมดเดี๋ยวนี้มันเห็นความสำคัญอย่างเดียวมันเลยแต่ในทางที่เข้าสู่ธรรมชาติไม่ได้ไม่เห็นธรรมชาติแล้วไม่ยอมรับไม่เข้าหาอะไรเพราะไอ้โลกวันนี้มีครบยังไงจะไล่สักไปได้สักตับไปย่อก็ได้ถ้าไม่มีมืดจะเอาอะไรมาเป็นครูสอนรู้สว่างไปยังไงเนี่ยมันเป็นครูของพระเจ้าเด็กมีเรื่องยากไม่มีผิดพระเจ้ารู้ดีเอาถูกไปยังไงเป็นครูโบราณเราต้องลงมาไม่มีชั่วไม่จะดีไม่มีจนไม่จะรวยเห็นไหมไม่มีบาปไม่จะบุญยังมีทั้งหลายเรื่องอ่ะตั้งแต่ทุกข์เหนื่อยแต่ว่าต้องดูให้มันดีแล้วก็ให้เห็นความสำคัญและให้ความสำคัญชีวิตก็สำคัญทรัพย์สินก็สำคัญแต่สำคัญชะไหนนี่ว่ามันยากจะเกิดได้ไม่ได้พุทธเจ้าเห็นจากแล้วสอนพระอรหันต์ทั้งหลายสุขมากชีวิตก็สำคัญตัวเองก็สำคัญผู้อื่นก็สำคัญคุณค่าของชีวิตมันมากล้นสำคัญมากแต่ทรัพย์สินก็สำคัญแหละถ้าไม่มีทรัพย์สินชีวิตก็อยู่ไม่ได้ทรัพย์สินเริ่มแต่อาหารหวานข้าวเสื้อผ้าอาภรณ์อาคารสถานที่เผื่อเชื่อเรื่องทุกเรื่องพื้นดินเรื่องพื้นดินนี่มันโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดานะการศึกษานานาชาติมากเกินไปอ่อนประวัติศาสตร์ไปด่าว่าพวกบริหารพวกข้าราชการที่คุ้มครองแผ่นดินทรัพย์สินแผ่นดินน่ะกินเงินเดือนเงินภาษีกูกินภาษีกูเด็กมันก็เราไม่ก็เล่าได้ไงมันออกประวัติศาสตร์ไปดูพระนเรศวรสิมันยิ่งกูมันไม่รู้กระทั่งมันเกิดมาเช่าแผ่นดินเขาอยู่เราเช่าแผ่นดินอยู่ได้ยินกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะกูเกี่ยวกับบ้านกูเมืองกูข้าราชการรับใช้แต่ถ้าไม่เสียภาษีอยู่ได้ไหมล่ะรถสอนเป็นสารสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์ทำกินไหมล่ะเราต้องคิดอย่างนี้เอาทีนี้ความสำคัญเอาหลักๆอย่างนี้ก่อนชีวิตก็สำคัญสติก็สำคัญแต่สำคัญที่ไหนอ่ะทีนี้มันต้องจับประเด็นวนไปอย่างทรัพย์สินนั้นสำคัญสำหรับหล่อเลี้ยงเอื้ออำนวยความสะดวกให้ชีวิตอยู่ประสบไม่ใช่หรอสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ที่พระพุทธองค์เห็นความรู้มันอยากจะพ้นทุกข์เพื่ออยากให้รู้ความจริงเห็นความจริงว่าทุกสรรพสัตว์ทุกชีวิตต้องการอยู่เป็นสุขไม่ใช่เดี๋ยวผู้ร้ายมันก็ยอมเป็นสุขผู้ร้ายก็คนไหนก็มีแต่พวกเจ้าหน้าที่บอกจะมากันแกล้งผู้ร้ายยังไปนั่งเกียดทำหน้าที่ไปคุ้มครองประกันจัดการสิ่งที่มันถูกพอใจในประสบการณ์ทุกใบของผมแต่แล้วคุณค่าของชีวิตมันมากกว่าอาชีพมันหมายถึงทรัพย์สินพอเจอผู้ร้ายเขาก็เป็นอาชีพของเขาตำรวจเราควรว่าผู้ร้ายเพราะอะไรเอ้าทำไมไม่ชี้ผู้ร้ายชี้อาชีพตำรวจจะเกิดขึ้นได้ไงใช่ไหมมองมันดีดิแล้วทีนี้นี่คือตำรวจใกล้หรือเปล่าก็เลยมีชายไปด่านายพลมาหลายนายพลแล้ว
ล้วที่นี่ทรัพย์สินนั้นมันเป็นธาตุรับใช้ชีวิตอย่างเดียวครับเดี๋ยวนี้มันเอาชีวิตไปเป็นธาตุรับใช้ทรัพย์สินพี่น้องเกิดครอบครัวด้วยกันทะเลาะเบาะแว้งเลี้ยงทรัพย์สินกันบ้านเมืองตำบลอำเภอจังหวัดประเทศเป็นเช่นเดียวกันแย่งทรัพย์สินกันหนักแย่งอำนาจกันด้วยทรัพย์สินมาเอาชีวิตด้วยรถความมหาศาลร้อยล้านต่อวันชีวิตท่านมีชีวิตมีแต่ความกลัวความระแวงเราร้อนอยู่ลำไส้ลำเจ้าประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นนั่นแหละสำหรับชีวิตแต่ว่าแล้วมันใช่ฉะนั้นเนี่ยทางโลกรู้ไหมกำลังเอาอยู่เนี่ยเสียไปอยู่เขตละเอาพันด้วยแท้ๆอาลับแย่งอะไรแย่งแผ่นดินและทรัพยากรใต้ดินทรัพย์สินนั่นแหละอำนาจอยากได้เอาชีวิตไปถล่มเท่าไหร่อ่ะเขาเรียกว่ากับตลับปัดเอาชีวิตไปเป็นทาสรับใช้ทรัพย์สิน